ทางการเชลซีดึงอักเซลดีซาซี่ประกันหลังจากโมนาโกเรียบร้อยสัญญายาว6ปีค่าตัวอยู่ราวๆ 1,700 ล้านบาทการย้ายทีมของอักเซลดีซาซี่ไปสู่เชลซีนั้นแสดงให้เห็นถึงแผนที่ต้องการขยายทัพของสโมสรเชลซีมีความต้องการในการเพิ่มความแข็งแกร่งในแนวรับและดีซาซี่ซึ่งมีประสบการณ์ในการเล่นในลีกต่างประเทศและทีมชาติฝรั่งเศสจึงถูกพิจารณาว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขากับการเซ็นสัญญาที่ยาวนานถึง6ปีนี้เป็นสัญญาณให้เห็นว่าเชลซีมองเห็นศักยภาพและคาดหวังในดีซาซี่ส่วนเรื่องของค่าตัวอยู่ที่ประมาณ45ล้านยูโรหรือประมาณ 1,710 ล้านบาทเป็นเงินที่ดูเหมาะสมสำหรับนักเตะในตำแหน่งนี้ในตลาดที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการย้ายมาเข้าร่วมกับเชลซีจะทำให้ดีซาซี่มีโอกาสลุยศึกใหญ่ในระดับยุโรปเช่นแชมเปี้ยนลีกและสามารถพัฒนาตัวเองได้ยิ่งขึ้นในทางกลับกันเชลซีก็จะได้รับการเสริมแกร่งจากนักเตะที่มีคุณภาพและยังสามารถพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นการย้ายนี้อาจถือเป็นสัญญาณที่ดีของการเติบโตทั้งสองฝ่ายการที่อักเซลดีซาซี่สามารถเล่นในหลายตำแหน่งได้เช่นแบ็คขวาและเซนเตอร์แบ็คจะทำให้เขาเป็นทางเลือกที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นสำหรับมาริซิโอโปเชติโน่นายใหญ่ของเชลซีความสามารถในการอ่านเกมและเล่นลูกกลางอากาศได้ดียิ่งทำให้เขาเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติครบซึ่งสามารถเข้ากับแผนการเล่นของโปเชติโน่ได้ดีอย่างแน่นอน